ครับวันนี้ผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณดวงของผมเองมากๆเลยนะครับที่แบบว่าตัดสินใจเลือกเลข3มันมีเหตุผลที่ผมเลือกเลข3เพราะว่าก่อนที่จะเริ่มด่านแรกอ่ะผมก็พูดไปแล้วว่าวันนี้ผมอาจจะเข้าจนถึงรอบ3คนสุดท้ายได้พูดเกินไว้ก่อนพูดเกินไว้ก่อนแล้ววันเกิดผมเกิดวันที่3ด้วยเฮ้ยเกิดวันที่3ใช่เกิดวันที่3ก็เลยมองแต่เลข3เลยแบบไม่ได้สนใจเลขอื่นเลยแล้วของเบนซ์อ่ะนั่นคือที่มาที่ไปเหรอใช่ของเบนซ์ง่ายๆเลยคือเลข5เนี่ยมาจากเชนเลยข้างหลังก็คือ2 + 5 + 6 + 1รวมกันทั้งหมดก็คือเป็น10 14 1 + 4เป็น5ก็เลยเลือกเลข5แล้วบวกกับหน้าเน็กมาอีกหน้าเน็กเขามีเพจหน้าเน็ก555ก็เลยแบบได้คนแรกด้วยยอมว่ะยอมจริงได้คนแรกด้วยก็เลยแบบหยิบเลข5เลยแล้วกันถือว่าแบบได้ยาวสุดและก็มาถึงเกมสุดท้ายซึ่งตอนนี้เหลือผู้แข่งขันอยู่เพียง2คนนั่นก็คือเบนและปิงโดยทั้ง2คนนี้จะต้องเลือกเพื่อนที่ตกรอบไปแล้วทั้ง10คนมาเป็นลูกทีมตัวเองทีมละ5คนเพื่อช่วยเล่นในเกมสุดท้ายทีมของใครที่ช่วยกันเล่นเกมจนได้5คะแนนก่อนคนคนนั้นก็จะกลายเป็นสุดยอดคนดวงดี MVP ประจำ EP นี้ไปเลยกติกาในเกมนี้ก็คือว่า2คนนี้จะดวลกับกติกาย่อยใครได้5คะแนนก่อนคือสุดยอดคนดวงดีประจำ EP นี้เพราะนั้นในเกมแรกครับเบนกับปิงเปิด IG เลยครับเปิด IG มือถือตัวเองเลยครับเตรียมไม่ต้องนะเปิดเปิด IG ของทั้งคู่มาครับขอดูนะฮะขอดูของปิงหน่อยปิงตอนนี้มี 30.3k ส่วนตอนนี้เบนมี1ล้าน follow อันนี้มี1ล้าน followอันนี้มี 33,000 กติกาครับใครยอด follow น้อยกว่าทำไมชนะทำไมได้1คะแนนโอเคยอดน้อยกว่าแล้วนะ1นะอ้าวคุณ 1M ไม่ใช่เลข1 1M 1ล้านเพราะนั้นใครดูเบนอันฟอร์ดีแล้วโอเคเพราะนั้นนะฮะใครได้5คะแนนก่อนชนะปิงขึ้นนำไปก่อน1คะแนนทีนี้นอกจากยืนรอดฟอลโล่แล้วเราจะมาดูความแข็งแรงความแบบดูแลตัวเองเพราะนั้นขอดูซิกแพคนะฮะขอดูซิกแพคนะฮะปิดซิกแพคปิดซิกแพคมายืนนะโอเคสายสุขภาพมาดูนะฮะใครไม่มีได้คะแนนเชื่อป่ะผมขอเห็นสะดือถึงขอบเกงในเปิดมาโอเคเกงชัวโอ้โหเดี๋ยวนะพี่ปิ๊งสำนักงานใหญ่จะขนาดไหนฮะเนี่ยรอบนี่นะฮะจากขอบสะดือล่างนะฮะสะดือโอเคอันนี้7 เซนฮะโอเคอันนี้จุนด้วยโอเคอันนี้4เซนฮะโอเคดูกติกาฮะวัดสะดือถึงขอบกางเกงในใครยาวกว่ามันทำไมได้1คะแนนมันทำไมได้หนึ่ง